กันในช่วงที่2นะคะรายการ News Hour ชั่วโมงข่าวสุดสัปดาห์ค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยสินค้าสาหร่ายเกลียวทองเบสค่ะสาหร่ายเกลียวทองของคนไทยนะคะพิเศษเฉพาะแฟนๆรายการ News Hour Weekend 15สายแรกนะคะได้ราคาพิเศษจากปกติราคาขวดละ530บาทโปรโมชั่นตอนนี้5ขวดเหลือ 2,000 บาทเท่านั้นนะคะและ12ขวดเหลือแค่ 4,200 บาทจากปกติราคา 6,360 บาทค่ะโทรด่วนค่ะตอนนี้หมายเลขโทรศัพท์082-446-9009หรือ086-004-2882จะส่งฟรีทั่วประเทศค่ะแล้วก็เจลล้างมือแบบไม่ต้องใช้น้ำนะคะแห้งเร็วฆ่าเชื้อโรคผสมวิตามินอีในเม็ดปีดสีฟ้าค่ะใช้ง่ายสะดวกพกพานะคะเจลล้างมือ Clean Marvel ก็มีจำหน่ายที่พอดีช็อปตอนนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1นะคะ Clean Marvel Hand Gel มือสะอาดสุขภาพดีชีวิตดีค่ะก็หลายๆท่านตอนนี้ก็ยังชมเรานะคะตอนนี้ผู้ชมขึ้นมาเป็นเกือบๆ300ละโอ้โหโถเนื้อ 3,000 ประหยัดมากเลยจาก170เป็น276ประหยัดจำนวนผู้ชมมากเลยประหยัดค่ะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีต้องประหยัดสักนิดนึงนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะยังไงเราก็เต็มที่อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะผู้ชมมากหรือผู้ชมน้อยนะคะไม่มีต่อรองใช่ค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของพรรคต่างๆเอาพรรคใหญ่ๆกันสักนิดนึงนะพี่โสพรรคประชาธิปัตย์รู้สึกตอนนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องเดี๋ยวจะมีหยั่งเสียงเรื่องหัวหน้าพรรคซึ่งตอนนี้ชื่อหมอวรงค์ใช่ไหมที่พี่โสบอกว่าโอ้ยหมอวรงค์เหรอจะมาเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ถ้าคุณชวนเขาหนุนเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็ยังน่าจะอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่คือก็มีคนมองบอกว่าคุณอภิสิทธิ์มาอยู่นานแล้วนะอยู่นานแล้วนะเปลี่ยนบ้างได้หรือเปล่าเนี่ยก็มีเหมือนกันค่ะแล้วคุณชื่อก็เคยเป็นนายกมาแล้วคือคุณหมอวรงค์ไม่เชื่อว่าจะไม่มีมันตะเกียงขาไส้น้ำมันไม่ใช่งั้นนะค่ะไส้เกียงขาน้ำมันไม่ใช่นะเขาก็มีผลงานที่ทำให้คุณยิ่งรักหมดสภาพในทุกวันนี้ก็มือปราบคุณยิ่งรักนะหมอวรงค์ใช่ใช่เขาก็มีชั้นมีเชิงอยู่มีข้อมูลนะท่านก็โอเคและผมถือว่าเขาก็มีความเด็ดขาดค่ะนะในการทำอะไรต่ออะไรนะมีความเด็ดขาดชัดๆอ่ะชัดเจนแล้วก็ไม่เคยกลัวด้วยค่ะไม่กลัวใครด้วยมีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดด้วยก็ถือว่าโอเคนะคือยังจะมีภาษีกว่าคุณณรงค์กรน่ะใช่มั้ยคุณณรงค์กรก็ห่างไปนานแล้วค่ะก็ไปอยู่ทั้งฝ่ายสมาชิกสภาต่ออะไรต่ออะไรทั้งหลายแหล่น่ะไปนะคะแล้วก็แอคชั่นในแง่ของผลงานในพรรคจริงๆก็ยังห่างเหินไปเยอะไงแต่หมอวรงค์นี่มาใส่ตุ้มเดียวแล้วไม่กลัวใครด้วยก็พอจะโอเคนะพอมีพอสู้ได้แต่ว่าฐานที่จะมีอยู่ทั้งกรรมการแต่ช่วงแรกกับช่วงหลังเนี่ยมันจะไปได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเขาจะคำนึงถึงแง่ว่าเอามาอะไรนะปอนต่อปอนภาษามวยให้ว่าปอนต่อปอนมาว่ากันเนี่ยนะ ใครจะดูมีภาษีกว่าถ้าไปอินเตอร์จะเป็นไงถ้าในประเทศจะเป็นยังไงถ้านั้นน้ำเน่าแบบไทยๆจะเป็นยังไงมาว่ากันเลยนะแล้วอนาคตจากข้างหน้าเนี่ยเราควรจะมีผู้นำแบบไหน จะเป็นอินเตอร์กึ่งอินเตอร์หรือท้องถิ่นล้วนๆหรือว่าท้องถิ่นปนอินเตอร์นิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าจะมองว่าถ้ามุ่งจะแก้ไขปัญหาประเทศไทยโดยเฉพาะนะก็อาจจะไม่จำเป็นต้องอินเตอร์มากก็ได้ก็นะคุณทุกคนปัจจุบันนี้อินเตอร์ที่ไหนเล่าที่จะไปเดินสายทั้งสารพัดแห่งนี่นะอินเตอร์แต่ไม่อินเตอร์เลยที่บอกมาจากภูธรนั่นแหละก็ใช่แล้วไงท่านจะเหมาะกับการครม.สัญจรกว่าเหมาะไปทางภูธรไปทางบนพันนาไปทางชุมชนแม่ยกผ้าขม่าบนนั้นอาจจะเหมาะกว่าท่านจะเหมาะมากใช่ใช่ภาพได้ปัจจุบันนะคนปัจจุบันนะประเภทมีลูกเล่นหยอกหยิกลีลาอะไรทั้งหลายลูกเล่นอะไรมุกยิงมุกกระจายทำนองนั้นน่ะซึ่งไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อบ้านเมืองเท่าไหร่นักนะเพราะไม่ได้พิสูจน์ความสามารถในการบริหารบ้านเมืองนอกจากว่าโอเคว่าจะบริหารคนระดับหนึ่งระดับรากหญ้าแต่ว่าคนที่มันนั่งฟังมุกน่ะอาจจะน่าเชื่อกรมก็ได้เงินในกระเป๋าไม่มีก็ฝืนยิ้มเองแค่นั้นก็นายอำเภอให้มาผู้ใหญ่บ้านให้มาฟังมุกไปฟังมุกนะเขาจะบอกมุกจะไม่ค่อยขำเท่าไหร่คือจะยิ้มแบบฝืดๆใช่ไหม
ไปดูจังหวัดการเมืองเนี่ยมุก3บาท5บาทจะไม่ค่อยเวิร์กจะต้องมุกมาแบบสีม่วงสีแดงนี่จะเวิร์กหน่อยคือคนไม่มีในกระเป๋าเนี่ยยังไงก็ขับไม่ออกอะโถฮะน่าสงสารจังเลย โอ้ยไม่มีข้าวจะกินคือฟังมุกแล้วจะกลับบ้านมีข้าวกินหรือเปล่าไม่รู้เลยพรุ่งนี้เอาเงินไหนซื้อข้าวกินอ่ะก็จะขำยากนิดนึงมันไม่สนุกหรอกพะโต้เขาเรียกว่าอะไรว่า funny sad ก็คือว่าตลกปนเศร้านะสาราคนเศร้าอะไรแบบนี้แต่ตลกไปชั่วคราวนะเดี๋ยวด่าในเวทีก็เลิกละแต่ว่ามันเศร้ามันตั้งแต่เดินกลับจากฟังมุกแล้วกลับถึงบ้านจนกระทั่งเข้านอนยังเศร้าไม่หยุดอ่ะค่ะเอากลับมาประชาธิปัตย์ก่อนพี่โสแป๊บนึงสรุปว่าก็คือหมอวรงพอได้ทีนี้พอหมอวรงดูน้ำซุ้มเสียงแล้วค่อนข้างมั่นใจเหมือนกันแล้วก็ชัดเจนเดี๋ยวคุณหมอคุณหมอวรงก็ดูเหมือนคุณชวนเห็นไหมเพราะมาดก็หุ่นพอคันเห็นไหมไม่ได้เป็นไม่ต้องมีบอกผมเอาอีกแล้วนะวกไปทางนู้นเรื่อยเลยนิ่มๆก็ได้ใช่คุณหมอวรงจะนุ่มๆทีนี้เอางี้นงถามพี่เสือว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอวรงได้เนี่ยมันหมายถึงพรรคประชาธิปัตย์ที่เปลี่ยนไปอย่างไรใช่ไหมมันจะไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นคุณอภิสิทธิ์มันอยู่ที่ว่าประชาธิปัตย์เขาจะเป็นพรรคที่ท้องถิ่นนิยมหรือเปล่าล่ะค่ะจะต้องเป็นปักใต้หมดเลยใช่ไหมยอมรับคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ก็คนกรุงเทพนี่ค่ะเป็นคนต่างประเทศในสมัยแทบจะความเป็นไทยแทบไม่มีเลยอ่ะคุณพิสิทธิ์อินเตอร์มากใช่มากเหมาะสำหรับการเมืองแบงก์กริดอ่ะใช่สุภาพบุรุษมากๆไปไงฉะนั้นก็จะเป็นคุณวรงคุณพิสิทธิ์ก็ไม่ใช่คนท้องถิ่นยมภาคใต้ค่ะคุณหมอวรงอยู่พิษณุโลกจะทีนี้ก็คือที่คอการเมืองเขาวิเคราะห์กันแบบที่ติดตามเขาบอกว่าคุณหมอวรงอาจจะมีคนที่แบ็กอัพอยู่แล้วก็เพื่อที่จะดันขึ้นมาด้วยความคาดหวังว่าอนาคตเนี่ยหลังเลือกตั้งเนี่ยไม่ว่าประชาธิปัตย์จะได้คะแนนอาจจะไม่มากเหมือนแต่ก่อนแต่ก็อาจจะมีโอกาสว่าจะไปแพ็กกับทางพรรคพลังดูดที่พี่โสว่าเนี่ยได้สนิทหมายถึงมีโอกาสมากกว่าถ้าเป็นแบบคุณอภิสิทธิ์ซึ่งประกาศค่อนข้างจะชัดถึงจะไม่ชัดมากๆว่าไม่เอานายกที่แบบมาจากช่องทางไม่ธรรมชาติเงี้ยแบบเนี้ยเขาพลังดูเขาบอกเขาจะได้สัก50ใช่ไหมล่ะ50เหรอคะแล้วจะไปสู้เพื่อไทยได้ไงก็นี่ไงถึงต้องมารวมกับพักนี้พักนู้นพักนั้นและพักแบบว่ามีรากแบบประชาธิปัตย์เป็นแกงโฮผสมจับชายอะไรแบบนี้ไหมคือต้องรวมกันให้แล้วถามว่าคุณวรงค์เขาจะยอมให้คุณวรงค์เป็นนายกเหรอมันต้องกลุ่มพลังดูดเขาต้องมาบอกเอ้ยเขาก็ต้องให้คนนั้นเป็นนายกอยู่แล้วแล้วประชาธิปัตย์จะอยู่เพื่ออะไรเขาไปทำอะไรเพื่อได้เป็นรัฐบาลอยู่เพื่อไทยไม่ดีกว่าเลยนั่นน่ะดีกว่าไหมดีกว่าดิดีกว่าแล้วค่ะใช่ไหมดีกว่าแล้วให้คุณชวนเป็นนายกไงที่พี่โสดคิดว่าคุณชวนยังจะกลับมาเป็นนายกอีกกับพี่โสดมหาเดย์ดูมหาเดย์สิมหาเทเนี่ย93อ่ะทำไมคนคือคนในประเทศนี่หลายคนนะที่คิดว่าเราไม่คิดว่าจะเป็นนายกได้นะก็เป็นมาแล้วนะประชาชนต้องกำกึนฝืนทนอยู่ก็พอสมควรนะค่ะหลายคนแล้วนะโอเคพี่โสเกือบจะเป็นส่วนมากเลยทั้งไปโอเคเข้าใจพี่โสค่อนข้างอันนี้พี่โสพูดหลายรอบละว่าประชาธิปัตย์แพ็คกับเพื่อไทยเนี่ยสบายใจกว่าก็แน่นอนสิพี่โสมองอย่างนี้แต่ว่าแต่มันต้องอยู่ที่ว่าฝ่ายนู้นเขาจะว่ายังไงไงถ้าหัวไปเพื่อไทยเข้ามาเยอะเนี่ยเขาคงอาจจะไม่ยอมให้คุณชวนเป็นนายกเอาใช่ไงแต่ถ้าต้องการภาพต้องการจะให้มันดูดีนะช่วงนี้นะเรามาเอาเจ้าเก่าไปก่อนเจ้าเก่าไงแล้วก็มาว่ากันใหม่แล้วก็จะเราเคลียร์กฎระเบียบใหม่แล้วก็มาว่ากันใหม่ทีนึงแข่งเต็มที่เลยอย่างเงี้ยอันนั้นอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าเพื่อไทยก็มาอีกนั่นแหละยกเว้นแต่ว่ามันมีอะไรนโยบายเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ชาวบ้านช่วงที่ว่าช่วงเปลี่ยนผ่านนะทำให้คนลืมตาปากมากขึ้นกว่าเดิ มแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คือเราก็ต้องคิดอยู่ในอีกภาพหนึ่งว่าประชาธิปัตย์อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาค่อนข้างมีข่าวว่าโดนดูดหนักมากก็โดนดูดหนักมากโดนดูดหนักมากใช่ไหมแต่ว่าถ้าดูดไปแล้วเนี่ยที่ไปแล้วจะดูดไปโดยกลุ่มพลังดูดใช่ไหมล่ะ
ก็ไปหลายอย่างหลายพักอยู่นะก็พลังดูดก็ไปพลังดูดก็ดูดไปเยอะใช่ไหมล่ะค่ะจะดูดจากเชียงใหม่ดูดนั่นดูดนี่จากเลยมาได้มาแต่ว่าทั้งหมดนี่มันไม่แน่นอนนะค่ะที่ดูสภาพว่าเออเมื่อดูดไปแล้วมันควรจะเป็นอย่างนี้นะแต่การเมืองไทยมันท้ายได้ที่ไหนล่ะมันมีตัวแปรเยอะใครจะไปรู้ว่าใครจะได้ชนะได้กี่เสียงใช่ไหมเสียงดีไม่มีคะแนนก็มีกระแสดีไม่มีคะแนนก็มีเห็นกันเห็นชัดเจนอยู่แล้วคุณประชัยเรียกไพรัตนี่ลงทุนได้กี่พันล้านเสนันลงไปเท่าไหร่อ่ะนะแล้วได้อะไรขึ้นมาไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเสนันลงไปเยอะได้มาคนเดียวอาจารย์เนกทุกวันนี้ก็สองนักราประชาธิปไตยย่อมรู้สึกซึ้งดีว่าคำว่ากระแสดีไม่มีคะแนนไปอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นก็คือไม่มีใครคาดการอะไรได้แน่นอนไม่มีแม้กระทั่งว่ามีการเขียนกติกากติกาอะไรที่มันไว้นะถามว่านายกเนี่ยรู้ไหมว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่เขาก็ไม่รู้เพราะว่าก็ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกกกต.ด้วยเหมือนกันถ้ากกต.บอกให้คุณที่เขากำหนดมาอย่างนี้มันไม่ก็ดีนะอาจจะต้องขยับสักนิดหน่อยนะก็นั่งคุยกันต่อใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเขาออกพรบ.ตุ๊บเลือกตั้งมาเลยนะอีกเรื่องหนึ่งแต่มันก็ต้องปรึกษาหารือกันหลายฝ่ายสำคัญจะอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่าล่ะอันนี้คำถามใหญ่จะมาเป็นระยะนะคะลองดูว่ากระแสดูดนี่ไปขนาดไหนบ้างนะคะอย่างรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอัศวินวิภูสิริคุณอัศวินนี้รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือนะคะบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ดูดตัวผู้สมัครของพรรคที่วางตัวไว้รุนแรงมากเพราะว่ามีพรรคขนาดกลางที่มีทุนใหญ่และกลุ่มสามมิตรบรรดาผู้สมัครที่ทั้งที่เป็นอดีตส.ส.และผู้สมัครหน้าใหม่ที่พรรคคัดเลือกและให้ทำพื้นที่ไว้นานแล้วเนี่ยถูกทาบทามเสนอเงื่อนไขต่างๆให้ย้ายพรรคซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าอดีตส.ส.ภาคตะวันออกที่ถูกดูดไปคุณอัศวินบอกถือเป็นการเอาเปรียบเพราะว่าเราสร้างคนของเรามาแต่เขามาเสนออะไรต่างๆให้เอาไปเราก็สร้างคนไม่ทันขณะที่มีติดต่อจ่อจะถูกดูดอย่างเช่นที่สุโขทัยนครสวรรค์พิจิตรและอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือตอนบนซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้จนถึงช่วงสุดท้ายถ้าไปจริงเนี่ยเราคงจะสร้างคนแทนไม่ทันทั้งเหนื่อยและกระชั้นชิดมันก็ไม่ต่างจากการเมืองแบบเก่าก็เป็นการเมืองเก่าการเมืองแบบเก่าใช่มันนี่เป็นอะไรใหม่นะก็ต้องยอมรับสภาพว่ามันเป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วค่ะก็เรื่องการคาดเดาเนี่ยว่าใครจะโดนดูดไปบ้างนะมันก็เป็นการทดสอบว่าคนที่เคยอยู่มาก่อนแล้วโดนดูดไปง่ายๆนะก็ปล่อยเขาไปเลยใช่ก็ไปใช่เขาไปเพราะถูกเขาขายตัวง่ายว่าเอาเป็นว่าถ้าเขาดูดได้เขายังไงเขาก็ถูกดูดเขาขายตัวยังไงเขาขายตัวไปคือถ้าใครจะไม่ถูกดูดได้ง่ายๆยังไงถูกดูดยังไงเขาก็ไม่ไปเขาก็ไม่ไปอันนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าอย่าไปสนใจกันนักขายตัวเขาไปให้เขาไปเขาไปเหตุผลของเขาก็ได้ว่ามันไม่ไหวเพราะว่าอยู่คุณประชาธิปัตย์ไม่ใช่นักทุ่มเงินไม่เคยมีนะอยู่อุดมการณ์อุดมคติอย่างเดียวนะมันไม่ไหวผมไปผมได้30ล้านผมได้40ล้านผมก็เอานะเนี่ยอายุก็มากแล้วนะผมใช้สัก5ล้าน10ล้านหาเสียงอีก20ล้านผมเก็บไว้ก่อนถ้าไม่ได้สสผมยังไม่มี20ล้านน่ะโอ้โหอย่างงี้ก็ดูดง่ายสิคะก็ชัวร์ดิทำไมอ่ะก็เขาทำงี้ทั้งนั้นแหละไม่ต้องทันดูดด้วยซ้ำแต่ถามว่าพรรคมหาดูดนี่ตกลงเข้าจ่ายเงินได้ยังอ่ะก๊อกปล่อยไหลยังก๊อกไหลยังอันนี้คือความไม่แน่นอนใช่ไหมอย่างทางของคุณสาธิตปิตุเตชะเนี่ยที่ว่าแน่ๆนะนรยองแถวๆนั้นเนี่ยก็ยังถูกดูดไปเลยนะแต่คุณสาธิตก็เก๋าพอที่จะเอามาบอกว่าคือคนที่ไปเนี่ยไปเพราะว่าอะไรต่างๆนะคะอย่างเช่นบอกมีอย่างคุณประมูลเอมเปียอดีตส.ส.ชลบุรีเนี่ยก็ไปอยู่ภูมิใจไทยอ๋อนี่ไม่แปลกใจอยู่แล้วคุณทวัชชัยอนามพงศ์อดีตส.ส.จันทบุรีก็ไปพลังประชารัฐเห็นไหมคือดูดก็ไม่ได้ว่าดูดแล้วไปกองทุกคนมีเหตุผลทั้งนั้นแหละทุกคนมีเหตุผลทั้งนั้นแหละแต่ส่วนใหญ่เหตุผลเดียวคือเงินอย่าคิดว่าผมชอบอุดมการณ์เขามากเลยนะผมต้านความแรงอุดมการณ์เขาไม่ได้นะผมชอบมากเลยอุดมการณ์เขาเลยนะไม่มีหรอกเงินค่ะทีนี้ถูกดูดไปเยอะๆไม่ต้องเสียใจเพราะว่ามีรุ่นใหม่รุ่นใหม่ก็มีมีรุ่นใหม่นะไม่รุ่นใหม่ธรรมดานี่รุ่นใหม่มาพร้อมกับตัวเลข subscribe ใน YouTube นี่ไม่เบานะพี่โสแล้วไม่ใช่ใครเลยนะคะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของคุณชวนนะน้องปลื้มเนี่ยคือคนมาแทนไม่ว่าใครก็ตามบอกว่าท่านเห็นว่าคนที่ไปนะเมื่อก่อนเคยอยู่ตรงนี้ที่ผมมาแทนนะก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่มีผลงานอะไรอยู่แล้ว
ขาไปที่อื่นเขาก็ไม่มีผลงานอะไรอยู่แล้วฉะนั้นเลือกผมเถอะใช่ไหมเพราะเขาอยู่จังหวัดนี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ทำอะไรคุณให้ท่านฉะนั้นเขาไปอยู่ที่ท่านอยู่พักโน้นแต่เขาก็อยู่จังหวัดนี้เหมือนกันฉะนั้นหวังว่าเขาคงไม่ทำอะไรเหมือนที่เขาเคยทำมานั่นแหละเขาจะมีปฏิหารไม้แตะนั่นกลายเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาเพื่อไม่ใช่เขาไปก็ไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมฉะนั้นลองผมใหม่สิครับนะแล้วนี่รุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยลูกคุณชวนใช่ไหมลูกคุณชวนมาอย่างเงี้ยอายุเท่าไหร่ตอนนี้30กว่าแล้วมั้งไม่แน่ใจนะพี่โสแต่วัยรุ่นเอางี้30เด็กกว่าคุณอนาคตใหม่อ่ะเด็กกว่าคุณธนาธรธนาธรธนาธรไม่เด็กแล้วนั่นน่ะอันไม่เด็กนะไม่เด็กแล้ววัยมีครอบครัวแล้วนะคะกล้าแล้วนะกล้าโลกแล้วเนี่ยไปเฮ้ยจะด้านน้ำมาแล้วคุณปลื้มน้องปลื้มเนี่ยยังเรียกน้องได้อ่ะน้องปลื้มนี่เป็นพ่อแม่แล้วไม่ใช่เหรอใช่เด็กที่ไหนเล่าเคยแต่งงานแล้วแต่ว่าอย่าผ่านการมีครอบครัวแล้วแต่ต้องบอกว่าวัยนี่คือรุ่นแบบอันนี้เรียกเจนอะไรพี่โสคะเจนซีเลยไหมก็เอาเป็นว่าพูดง่ายๆนะแล้วจะมีอะไรคุณอะไรวัชรศิลป์อ่ะที่เหมือนคุณพิสิทธิ์อ่ะน้องไอติมอีกนั่นเห็นไหมเนี่ยอย่าประมาทนะคือเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยถามว่าคุณชวนคืออะไรคุณอภิสิทธิ์คืออะไรเขาอาจจะนึกภาพไม่ออกนะแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยพี่ปื้ม VR Show นี่รู้จักนะเห็นไหมรู้จักเลยนะพี่โสนะฮะก็แล้วก็ดูแล้วก็คือก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่ว่าลูกคุณชวนก็ต้องติดอะไรจากพ่อมามั่งก็มีความคิดอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นวัยรุ่นทั่วไปแต่ว่าเด็กที่วันจะไปเลือกตั้งก็บอกล่ะจะไปกาเบอร์ป่ะล่ะจะเข้าคูหาไหมอันนั้นเราก็ต้องหวังไว้ก่อนพี่โสเราอย่าไปพึ่งว่าเขาจะไม่ไปนะแต่ว่าเขาอายุถึงหรือยังอ่ะผู้ที่เป็นแฟนของเขาอ่ะก็ต้องมีถึงบ้างนะพี่โสต้องเกิน10มีเขาทำวีไอโซมาหลายปีมากนะพี่โสแล้วดังอ่ะพูดว่ามีกลุ่มของเขารุ่นใหม่เขารุ่นใหม่เอาดูอีกพักหนึ่งบ้างนะคะเพื่อไทยก็นักสัปดาห์หน้านี้แล้วเนี่ยก็จะมีการเนี่ยวันนี้เขาประกาศมันเป็นกฎของพรรคอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะต้องมีการประชุมพรรคด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนเพื่อไทยคุณภูมิธรรมเวชยชัยบอกว่าวันนี้จะเผยแพร่ร่างข้อบังคับพรรคผ่านเว็บไซต์แล้วก็กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการพรรครูปแบบใหม่แล้วก็25 กันยายนนี้จะเปิดรับสมัครสมาชิกและเดี๋ยว26เนี่ยจะเชิญอดีตรัฐมนตรีกับอดีตส.ส.สมาชิกพรรคมหารือฟังข้อบังคับของพรรคนะอันนั้นก็เป็นขั้นตอนอะไรกันไปแต่ว่าเราก็รู้อยู่กันอยู่ว่าพรรคนี้เนี่ยก็คือประชุมกันไปเถอะสั่งมาจากประเทศเดียวต่างให้คนเดียวพวกเดียวก็เท่าไหร่ก็ประชุมกันไปก็ประชุมกันไปว่ากันไปแล้วกันเดี๋ยวสั่งมาคำเดียวอย่างนั้นตรงก็อย่างนั้นแหละใช่นี่ก็คือพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งก็ตอนวันนี้มันมีข่าวว่าจะเต้นอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีคนไปจดทะเบียนชื่อพรรคคล้ายๆกับเพื่อไทย อันนี้ก็ไม่รู้เป็นกลยุทธ์ใครหรือเปล่าชื่อพรรคเพื่อนไทยคือจะให้คนสับสนว่างั้นครับงงว่าเพื่อนไทยหรือเพื่อไทยอะไรแบบนี้อย่างคุณภูมิธรรมบอกว่าก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่ากกต.นี่ไปจดทะเบียนพรรคการเมืองใหม่พรรคหนึ่งใช้ชื่อพรรคเพื่อนไทยก็ไม่ทราบว่ากกต.นี่รับจดได้ยังไงก็ต้องถามว่าเพื่อนไทยใครจะใครตั้งอ่ะคู่ที่ไปจดมีใครบ้างมีนายศิระพิมพ์กลางอดีตแกนนำคนเสื้อแดงภาคอีสานเป็นผู้จดจองชื่อพรรคก็เหมือนกันก็อันเดียวกันน่ะกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าล่ะเสื้อแดงภาคอีสานก็แดงเหมือนกันน่ะถามจุฑาพรนี่ว่ารู้จักไหมกลุ่มนี้ถามเต้นดิถามเต้นอันนี้ไม่รู้เขาแบบว่าคือไม่ใช่แค่พื้นชื่อคล้ายนะโลโก้ก็มือคล้ายๆอยู่มีความคล้ายคลึงว่าคล้ายๆว่าแทบจะไม่มีความคิดริเริ่มใหม่เลยไม่มี creativity ใช่ค่ะส่วนพักกลุ่มอย่างกลุ่มสามมิตรอะไรเนี่ยก็เห็นว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะชัดเจนขึ้นจะชัดเจนขึ้นจะพูดถึงเรื่องว่าจะเป็นกลุ่มหรือว่าจะเป็นพรรคคุณจะเป็นกลุ่มเป็นเกิมได้ไงกลุ่มลงสมัครเลือกตั้งที่ไหนเล่าคุณมีคำถามอยู่คำหนึ่งคุณจะไปรวมกับพลังประชารัฐหรือเปล่าแค่นั้นเองหรือตั้งพรรคใหม่ค่ะถ้าว่าคุณไปตั้งพรรคใหม่ปุ๊บแล้วนะกลุ่มพลังประชารัฐจะเอาส.ส.มาจากไหนอ่ะค่ะจะมาจากไหนคนอ่ะจะเอาสนธิรัตน์เอาขั้วอุตตมะมาเนี่ยเหรอขายได้เหรอ
พวกที่ถอดเสื้อนอกก็เดินไม่เป็นแล้วถอดเสื้อนอกผูกเนคไทก็เดินไม่เป็นแล้วนะถลกแขนเสื้อบอกอุ้ยเดี๋ยวผิวเสียนะอะไรค่ะกลุ่มสามิตรนะคะคุณพิรมพลวิเศษบอกว่ามาถึงวันนี้กลุ่มยังไม่ตกผลึกว่าจะเข้าสังกัดพรรคพลังประชารัฐหรือไม่คิดดูสิแล้วฟังคิดดูขนาดนี้แล้วยังตัดสินใจไม่ถูกเลยว่าจะไปไหนเลยอ่ะคือพยายามจะต่อรองดูลมบนลมล่างอยู่เขาก็ไม่แน่ใจจะมีเลือกตั้งหรือเปล่าทำไมเขาก็ไม่รู้เพราะเขาเองก็ยังไม่รู้เงินทุนจะมาจากไหนที่เขาจะรู้แต่ว่าไม่อยากให้เขารู้แต่สิ่งที่เขาอ้างคือเขาบอกว่าที่ยังกักอยู่เนี่ยแต่เขาไม่ได้ใช้คำว่ากักนะเขาใช้คำว่ายังไม่ตกผลึกเนี่ยเพราะว่าเงื่อนไขผู้สมัครทับซ้อนบอกว่ามีอดีตส.ส.และนักการเมืองหน้าใหม่เนี่ยเข้าอยากจะเข้ามากลุ่มสามมิตรในเขตเลือกตั้งเยอะมากเลยแบบบอกคือประมาณว่ามาแล้วมันทับกันก็เลยคือเหมือนกันเนื้อหอมมากไปถามพวกนี้คำเดียวบอกว่าตกลงคุณจะเอาไงคุณจะอยู่พรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าค่ะทำไมตกลงจุดยืนของพรรคนี้เป็นยังไงบางกลุ่มนี้มีจุดยืนยังไงยังไงตกลงยังไงคุณมีจุดยืนอะไรที่คุณไปดูดเข้ามาทั้งหลายแหล่คุณมีจุดยืนยังไงไม่ทราบฮะบอกให้ชาวบ้านได้รู้หน่อยได้ไหมไม่แล้วถ้ายังไม่รู้แล้วไปดูดเข้ามานี่คือยังไงเนี่ยดูดมาแล้วจ่ายยังอยากรู้ว่าดูดมาแล้วจ่ายหรือยังค่ะเพราะว่าเห็นมีบางกลุ่มหันเลี้ยงขวางอยู่นะดูดมาแล้วมาเคว้งอยู่อ่ะเพราะยังไม่มีใครจ่ายก๊อกใหญ่ไม่เปิดอ่ะคนคุมก๊อกยังไม่เปิดใช่แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าแล้วพวกนี้ไม่ลงทุนเองอยู่แล้วแล้วไม่รู้ด้วยว่าคืออย่างที่พี่โสว่าคืออะไรจะเกิดขึ้นนะสมมติเลือกตั้งแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าใครได้กี่คะแนนใช่มั้ยคะคุณยังไม่รู้เลยว่าพรรคคุณจะเป็นกลุ่มพรรคจะไปอยู่ยังไงยังไม่รู้เรื่องเลยชื่อพรรคก็ไม่มีค่ะนี่เค้าก็จะรอมาล่ออยู่แล้วอีกไม่กี่เดือนจะเลือกตั้งอยู่แล้วคุณยังไม่ทําอะไรสักอย่างค่ะแล้วใช้ชาวบ้านเข้าใจว่าไงส่วนพรรคนี้บ้างพรรคพลังประชารัฐนะคะนายชวนชูจานผู้จดจัดตั้งพรรคบอกว่าเดี๋ยว29กันยายนนี้นี่จะประชุมเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคอะไรนะพรรคพลังประชารัฐนี่แหละอ๋อจะประชุมเพื่อเลือกหัวหน้าเลขาธิการและกรรมการบริหารพรรคตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะอ๋อยังจะประชุมกันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดเผยรายชื่อว่ามีใครบ้างก็ให้ไปรอดูในวันนั้นนะคะแล้วรออยู่ไม่กล้าเปิดเผยแต่ก็เปิดกว้างยินดีต้อนรับทุกคน29นี้คงก็ถามว่าไปเลือกได้อะไรไปเลือกได้อะไรทุกคนต้องถามว่าไปเลือกได้อะไรงั้นถ้าคุณมีอะไรมาเสนอคุณมีจุดแข็งจุดขายอะไรบ้างก็พอมีอ่ะแต่ว่าไปเลือกได้อะไรมันอยู่ที่ว่าคุณมีอะไรให้งั้นเราก็อยากรู้นะเวลาเขาคุยกันเขาเอาอะไรมาเท่าไรเขาไม่เท่าไรนั่นละแล้วยังไงเท่าไรแล้วอย่างไรแค่นั้นเองก่อนแรกเมื่อไรแล้วอย่างไรค่ะเบรกก่อนเบรกก่อนนะคะพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแวะไปต่างประเทศสักนิดหนึ่งดีกว่านะคะพักสักครู่หนึ่งค่ะ